คก็คือเมื่อคืนได้ไปดู Guardian of Galaxy 2มาแล้วแล้วก็คือมันมีหลายๆคาเมโอแล้วก็อีสเตอร์เอ็กเนี่ยรวมทั้งฉากที่อยู่ในเอ็นเครดิตด้วยที่หลายๆคนเนี่ยอาจที่เพิ่งเป็นแฟน Marvel กับหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็คือก็อยากจะมาอธิบายแต่ว่าคือจริงๆมันก็สปอยแหละแต่มันเดี๋ยวจะขึ้นหัววิดีโอนี้ว่าสปอยไว้ก่อนแล้วก็คือตอนนี้ก็บอกไว้เลยว่ามันจะสปอยคือไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องในตรงแต่จะสปอยเฉพาะอีสเตอร์เอ็กและคาเมโอเท่านั้นโดยจะเล่าฉากพวกนั้นให้ฟังเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่ากลัวโดนสปอยเนี่ยขอให้ปิดวิดีโอนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวให้นับ2 3 4 5แล้วก็เดี๋ยวจะมีคำเตือนขึ้นบนจอว่าเป็นโซนสปอยแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าคือในหนังเนี่ยเราได้เห็นซิลเวสเตอร์สตาลอนที่มาแสดงคือจะเรียกว่าคาเมโอก็ไม่เชิงเพราะว่าบทเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นหน่อยโดยที่ซิลเวสเตอร์เนี่ยเล่นเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกับยอนดูเป็นแก๊งราเวเจอร์เหมือนกันโดยที่เป็นสมาชิกก่อตั้งรุ่นแรกเพราะโดยที่ในหนังเนี่ยเขาชื่อสตาร์คาร์ซึ่งสตาร์คาร์ออร์กูดเนี่ยคือStarhawk ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งทีม Guardian Galaxy รุ่นแรกซึ่งเป็นทีมในอนาคตแล้วก็คือในฉากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับรูปร่างเป็นเพชรซึ่งในคอมิกคนนั้นก็คือ Martinex ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของสมาชิกผู้ก่อตั้งทีม Guardian Galaxy ทีมอนาคตเหมือนกันต่อไปในหนังพอผ่านไปสักช่วงนึงแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่เขาเดินทางไปดาวต่างๆแล้วเราก็เห็นกลุ่มคนที่เป็นเอเลี่ยนหัวโตใส่ผ้าคลุมสีฟ้าเนี่ยนั่งคุยกับคนในชุดอวกาศอยู่คนในชุดอวกาศนั้นคือสแตนลีย์ซึ่งสแตนลีย์กำลังเล่าให้กลุ่มเอเลี่ยนเนี่ยซึ่งคือ The Watchers เล่าให้ฟังว่ามีตอนหนึ่งที่เขาไปที่หนึ่งแล้วเขาเคยเป็นบุรุษไปรษณีย์มาก่อนซึ่งไอ้ที่เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์เนี่ยมันเป็นการพูดถึงฉากคาเมโอของเขาใน Fantastic Four ฉบับเวอร์ชันแรกที่เขาเล่นเป็นวิลลี่รัมคินที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ส่งไปรษณีย์ให้กับตึก Baxter Building ของ Fantastic Four ซึ่งอันเนี้ยหมายความว่าไงคือหลายๆคนตีความว่าฉากนี้หมายความว่าสแตนลีย์เนี่ยเป็นหนึ่งใน The Watcher แต่ว่าคือจริงๆมันดูแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าจริงๆเป็นอะไรมากกว่าแต่คือที่สำคัญเนี่ยทำให้คนกรีดกราดสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังมาร์เวลเนี่ยนี่หมายความว่าคือยืนยันแล้วว่าตัวสแตนในทุกค่ายที่ไปเนี่ยเป็นตัวละครเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปอยู่ในบทโน้นบทนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าไงเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่ามันทำให้คนกรีดกราดมากอ่ะผ่านไปเรื่อยๆจนหนังจะจบแล้วคืออยากอธิบายหน่อยไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยมีใครเกิดทันไนท์ไรเดอร์หรือเปล่าคือในเรื่องเนี่ยมีพูดถึงเดวิดเฮาเซอร์ฮอฟที่มีรถพูดได้นั่นคือไนท์ไรเดอร์เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูสักพักหนึ่งนะต่อไปคือในฉากหลังจากหนังจบเนี่ยคือฉากแรกจะเป็นฉากของ Starhawk ที่เล่นในบท Sylvester Stallone เนี่ยเจอกับสมาชิกของกลุ่มที่เราจะฝากว่าเป็นกลุ่ม Guardian ทีมแรกเนี่ยที่โผล่มาคาเมโอในหนังซึ่งเราจะได้เห็นฉากนั้นแวบๆแล้วในฉากใกล้ๆตอนจบโดยที่เราจะเห็น Wing Rams ที่เล่น Mission Impossible Pulp Fiction เนี่ยมารับบทเป็น Charlie 27ส่วน Michelle Yeoh ในหนังแม้จะไม่ได้พูดชื่อเนี่ยแต่เราเข้าใจว่าเธอน่าจะรับบทเป็น Alita Allgood ซึ่งเป็นร่างอีกร่างนึงของคือจริงๆ Starhawk เนี่ยเป็น2พี่น้องแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างทำให้2คนเนี่ยพี่ชายกับน้องสาวต้องมาอยู่ในร่างเดียวกันแล้วก็คือจะสลับกันคุมร่างไปโดยที่ Starhawk ก็จะเป็นเวลาเป็น Starhawk คุมก็จะเป็นร่าง Starhawk เวลานั่นมาก็จะเป็น Alita ซึ่งคิดคาดว่า Michelle Yeoh เนี่ยน่าจะเป็น Alita ส่วน Michelle Yeoh เนี่ยก็ใครที่เป็นแฟนหนังฮ่องกงหรือว่าเคยดู James Bond ไอ้ภาคที่มาถ่ายเหมือนใครก็น่าจะคุ้นๆอยู่ฉากที่2ก็จะเป็นฉากที่
กรูตเนี่ยโตขึ้นแล้วแล้วก็เป็นวัยรุ่นห้องแล้วเล่นเกมอยู่ในห้องแล้วก็พีเตอร์ก็จะมาบ่นว่าอ่ะเข้าใจแล้วว่ายอนดูรู้สึกยังไงตอนที่เลี้ยงเข้ามาฉากที่3เราก็จะได้เห็นไออิชาที่เป็นราชินีของโซวิเรียนเนี่ยซึ่งยังแค้นพวกการ์เดียนอยู่แล้วเธอก็บอกว่าเธอหาทางใหม่ที่จะมาต่อสู้กับการ์เดียนได้แล้วแล้วเราก็ได้เห็นตัวเป็นโคคูนหรือว่าเป็นห้องสำหรับก่อสร้างชีวิตเนี่ยโดยที่เราเรียกว่าอะไรคือเหมือนกับว่าในภาคแรกเนี่ยจริงๆทิ้งเอสเอ็กซ์นี่ไปแล้วว่านั่นน่าจะเป็นโคคูนของแอดัมวอลล็อกแต่ว่าคืออันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าตัวเนี้ยจะเป็นแอดัมเพราะอายิชาเป็นคนบอกเองว่าคนนี้ที่เกิดมาที่จะเป็นอาวุธที่จะมาสู้ต่อสู้กับการเดียนเนี่ยเธอจะให้ชื่อว่าแอดัมนะต่อไปก็คือฉากที่4เราจะได้เห็นแคลรินที่รับแสดงโดยชอนกันซึ่งเป็นน้องชายของเจมส์กันเนี่ยซึ่งเราจะเคยเห็นหน้ามาแล้วแหละในภาคแรกกำลังฝึกใช้ตัวครีปที่สำหรับผิวปากควบคุมธนูของยอนดูเนี่ยแล้วก็บังเอิญพลาดยิงไปโดนแร็กซ์ส่วนฉากสุดท้ายเนี่ยก็คือไปเชื่อมกับไอ้ตัวในเนื้อเรื่องของกลางหนังที่เราเล่าไปแล้วว่าคือสแตนลีย์เนี่ยกำลังเล่าเรื่องให้เราวอเชอร์ฟังอยู่ว่าเขาไปเคยไปนู่นเคยไปนี่มาแล้วก็คือในฉากเนี้ยมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มหรอกว่าสแตนลีย์เป็นเดอะวอเชอร์เพราะว่าคือจริงๆสแตนลีย์เนี่ยก็ยังใส่ชุดอวกาศอยู่โดยที่คนอื่นโดยที่วอเชอร์ตัวอื่นเนี่ยเป็นวอเชอร์โดยแล้วก็คือไม่ต้องใส่ชุดอวกาศอยู่ในอวกาศแต่คือฉากเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าสแตนลีย์บ่นมากคือพูดมากเล่าเรื่องไม่ยอมหยุดจนพวกวอเชอร์ทนไม่ไหวแล้วก็หนีกลับไปแล้วโดยที่ทิ้งสแตนลีย์ไว้ตรงนั้นแล้วสแตนลีย์ก็บ่นว่าเฮ้ยเราจะกลับบ้านกับใครเพราะฉะนั้นก็คือข่าวลือที่บอกว่าสแตนลีย์เป็นวอเชอร์เนี่ยคือยังไม่ยืนยันแล้วคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรมากกว่านั้นแล้วก็แต่คือที่นั่นแน่ๆคือเขาพยายามคืออย่างน้อยก็คือเจมส์กันเนี่ยพยายามจะบอกว่าสแตนลีย์ที่ไปโผล่ในทุกหนังเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวกันแล้วก็คือเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนบทเปลี่ยนหน้าที่ไปเรื่อยๆในหนังเรื่องโน้นเรื่องนี้โอเคครับหวังว่าทุกคนคงดูแล้วอ๋อลืมไปอย่างหนึ่งในสมาชิกการ์เดียนเนี่ยมี ตัวละครอีก2ตัวที่ไม่ใช่สมาชิกการ์เดียนโดยตรงแต่ว่าคือเคยโผล่มาในหนังสือของการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่ไอทีมในอนาคตแล้วก็คือมีครูก้าซึ่งครูก้านี่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ได้ตำแหน่งเป็นซอร์เซอร์สุพรีมเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยแต่เป็นตัวในอนาคตครูก้าเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้เป็นเอเลี่ยนคล้ายๆงูตัวแดงๆแล้วก็คือเราก็จะได้เห็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวหุ่นยนต์โดยหัวหุ่นยนต์เนี่ยให้เสียงโดยมารีไซรัสที่เป็นนักร้องที่ทุกคนน่าจะคุ้นกันดีแล้วก็คือตัวเมนเฟรมเนี่ยในคอมิกจริงๆตัวละครในเป็นคือเป็นวิชั่นในอนาคตที่ได้ขยายความรู้และความสามารถไปมากจนแบบว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลแต่ว่าคือด้วยความที่ในเรื่องในหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวนี้ก็คือไม่ใช่วิชั่นแหละคงจะเอาชื่อของเมนเฟรมมาเฉยๆโอเคครับยังไงก็คือถ้าสงสัยอะไรเนี่ยทิ้งข้อความไม่ได้แต่คือถ้าจะแชร์วิดีโอนี้ไปเนี่ยขอก่อนว่าขอให้บอกคนอื่นว่าวิดีโอนี้มีสปอยแล้วก็คืออย่าพึ่งดูจนกว่าจะได้ดูหนังหรือว่าเอาให้ชัวร์ก่อนว่าคนที่จะได้ดูเนี่ยเขาไม่กลัวสปอยแน่นอนขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาคุยกันใหม่